ตอนนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวจากฝั่งเกาหลีกันนะครับในช่วงSeoul Insightครับและข่าวแรกช่วงนี้นะคะอัปเดตกับเรื่องราวของพระเอกหนุ่มสุดฮอตคนนี้อีบยองฮอนเองค่ะล่าสุดกับบทบาทใหม่ที่เขาได้รับนะคะเป็นบทตลกหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นจะเป็นยังไงไปติดตามค่ะBeFunny Studios นะคะและ Funny of Die ได้ร่วมมือการผลิตตัวอย่างหนังสุดฮาที่มีชื่อว่า Rush Hour 4และ Face of 2ขึ้นมาค่ะเพื่อเป็นการล้อเลียนหนังแอคชั่นยอดฮิตในอดีตทั้ง2เรื่องนะคะโดยได้ซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของเกาหลีใต้อย่างอีบยองฮอนมาประชันบทบาทสุดยียวนกวนประสาทค่ะกับศิลปินฮิปฮอปชื่อดังนะคะกับจอห์นโคมส์หรือว่าดิดดี้นั่นเองค่ะตัวอย่างหนังเรื่องนี้เป็นการนำพล็อตตำรวจคู่หูที่ทะเลาะกันตลอดทั้งเรื่องนะคะอย่าง Rush Hour และหนังแอคชั่นสลับหน้านะคะชิงไหวชิงพริบสุดมันค่ะอย่าง Face Off มาล้อเลียนซึ่งความฮานั้นอยู่ตรงที่การแสดงล้อเลียนตำรวจผิวสีของอีบยองฮอนนั่นเองและการแสดงเป็นตำรวจเอเชียของดิดดี้นะคะโดยหลังจากที่ตัวอย่างหนังแบบ Fake Trailer เนี่ยถูกปล่อยออกมาแฟนๆของอีบยองฮอนแล้วก็ดิดดี้ต่างก็อยากให้มีการสร้างหนังเรื่องนี้ขึ้นมาจริงๆค่ะเพราะเทเลอร์ของหนังเรื่องนี้นี่เรียกได้ว่าฮาตั้งแต่ฉากแรกยันฉากสุดท้ายแถมไดอะล็อกในหนังก็ยังมีมุกที่ขำมากๆและที่ไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะคะก็คือการแสดงในบทตลกของอีบยองฮอนที่หาดูไม่ได้ง่ายๆค่ะเพราะที่ผ่านมาซูเปอร์สตาร์หนุ่มแดนกิมจิคนนี้รับเล่นแต่หนังเครียดๆมาโดยตลอดค่ะ Always working very goodJohn Combs is Detective Carter. เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่อาจจะไม่ได้เห็นบ่อยๆแล้วก็น่ารักมากๆเลย